ในหลวงพระราชินีทรงรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เมื่อเวลา 17:35 น.วันที่19พฤษภาคม2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนวรคัตติยราชนารีองค์นายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พร้อมด้วยผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์พร้อมฉลองพระองค์ครุยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการด้วยพระวิริยะเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรมาโดยตลอดตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารมาจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเป็นรากฐานสำคัญของประเทศพระวิสัยทัศน์ที่ทรงตั้งมั่นที่จะทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเสริมสร้างและสนับสนุนความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องของระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทยและทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์และองค์ประธานหน่วยงานและมูลนิธิต่างๆเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้สำเร็จตามพระราชปณิธานทั้งยังพระราชทานพระบรมราโชบายและพระราชทานพระราชทรัพย์ในการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทุกมิติเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกแพนเดมิกส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนไทยในทุกระดับจากพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และสาธารณสุขอันมีคุณประโยชน์ต่อประเทศอย่างอเนกอนันต์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเวลา 17:46 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลนายสรจักรเกษมสุวรรณอุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศและทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ชัดโดยทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงตั้งมั่นในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างมั่นคงยั่งยืนและบริบูรณ์ในทุกด้านเพื่อประโยชน์สุขของอนาประชาราษฎร์ทรงมีพระปรีชาญาณยิ่งในศาสตร์ด้านวิศวกรรมศาสตร์และด้านการเกษตรผ่านโครงการตามพระราชดำริต่างๆ
อีกทั้งในช่วงที่ประเทศต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางวิศวกรรมเวชศาสตร์รวมถึงพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยรถวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆแก่บุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลทั่วประเทศเพื่อใช้ตรวจหาและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อรวมทั้งเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์จากโรคโควิด-19 นอกจากนี้ทรงสนพระราชหฤทัยและมุ่งมั่นศึกษาศาสตร์ด้านการควบคุมยานยนต์การควบคุมการบินและอากาศยานซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของวิศวกรรมเครื่องกลโดยทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินอากาศยานประเภทต่างๆทั้งทางทหารและการพาณิชย์จนทรงเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์และทรงนำความรู้และประสบการณ์ทางด้านการบินมาก่อให้เกิดประโยชน์แก่กองทัพอากาศและประเทศชาติโดยทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในภูมิภาคต่างๆของประเทศด้วยพระราชกรณียกิจนานาปาการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณอย่างประโยชน์อย่างหาที่สุดมิได้แก่ปวงประสบนิกรชาวไทยและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงมีมติขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นที่ประจักษ์ทรงพระปรีชาสามารถเป็นเลิศและทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการพัฒนาผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์ด้านหัตถกรรมในภูมิภาคต่างๆและพระราชทานพระราชดำริเพื่อให้ราษฎรสามารถผลิตพัฒนาและจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมได้อย่างแพร่หลายโดยทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองฉลองพระองค์ที่ออกแบบอย่างงดงามนั้นนอกจากจะสื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรแล้วนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองด้วยทรงสนับสนุนการทอผ้าไหมการพัฒนาผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองต่างๆให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านการบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนและทรงมีพระราชดำริให้จัดถุงพระราชทานพร้อมบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและเข็มกลัดพระราชทานกำลังใจซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีทรงออกแบบและทรงเย็บเข็มกลัดให้ติดกับถุงพระราชทานด้วยพระองค์เองพร้อมข้อความพระราชทานกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และทรงเย็บหน้ากากผ้าสำหรับเป็นตัวอย่างในการผลิตเพื่อพระราชทานแก่ข้าราชบริพารและราษฎรทั้งยังทรงถวายหน้ากากผ้าฝีพระหัตถ์แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกและพระราชทานแก่พระบรมวงศ์และประชาชนทั่วไปด้วยพระราชกรณียกิจนานาปาการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่
ราษฎรด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจึงได้มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่นแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศประจำปีการศึกษา 2559 ถึง 2560 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลประกอบด้วยรางวัลที่1รางวัลที่2รางวัลชมเชยและรางวัลอ่านดีโดยแบ่งออกเป็น4ภาคดังนี้ภาคกลาง1มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา2มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์3มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี4มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ภาคเหนือ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรภาคใต้ 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในโอกาสนี้นายสว่างผู้พัฒนวิบูลย์ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยปีติในหลวงเฝ้าพระพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม65สำนักพระราชวังเผยแพร่ภาพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นการส่วนพระองค์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาวันที่12สิงหาคม2565ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกด้วยThank you.